ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศคุมเข้มโควิด -19 13จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดได้แก่กรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีอยุธยาและจังหวัดชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมร้านอาหารในเมืองพัทยานั้นดูเงียบเหงาหลังประกาศดังกล่าวเพราะนอกจากการที่ได้รับผลกระทบโดยชาวบ้านซึ่งก็ได้มีผู้นำข้าวของมาบริจาคเพื่อเป็นการประทังความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบล่าสุดนางสุชาดาแก้วเล่าหรือเจยาเจ้าของร้านอาหารครัวนครข้าวแกงใต้วัย62ปีได้กล่าวว่าลูกค้าส่วนใหญ่นั่งรับประทานอาหารที่ร้านเป็นประจำลูกค้าที่ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านแทบไม่มีเพราะว่าร้านเปิดมาได้เพียง1เดือนหลังจากมีคำสั่งทางร้านให้ความร่วมมือกับรัฐบาลโดยปิดร้านอาหารเป็นเวลา14วันเพื่อรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับมาเปิดร้านบริการลูกค้าเหมือนเดิมส่วนผลกระทบหลังจากนี้น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่มีรายได้เข้ามาเลยจึงอยากวอนให้รัฐบาลเข้ามาดูแลประชาชนเข้ามาเยียวยาประชาชนเพราะใช้เงินลงทุนในการเปิดร้านอาหารไปเยอะพอสมควรคือทางเมืองพัทยาเขาให้ความร่วมมือให้สั่งปิดร้านซื้อห้ามนั่งซื้อกลับบ้านได้แต่ที่ร้านเนี่ยนั่งกินส่วนมากซื้อกลับบ้านไม่ค่อยมีเพราะเราเพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียวแล้วมามีมาตรการนี้เราก็ต้องการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลก็เลยว่าจะหยุดหยุดร้านค่ะหยุดร้านค่ะติดร้านไประยะหนึ่งหรือว่าจะปิดระยะหนึ่งดูสถานการณ์ว่ามันจะดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นมันหลังจากนี้14วันที่รัฐบาลออกมาตรการให้ความร่วมมือ14วันถ้าหลังจากนี้มันดีขึ้นเราก็จะมาเปิดบริการเหมือนเดิมเราได้รับผลกระทบแล้วไหมคะกับคำสั่งที่ออกมาก็กระทบเพราะว่ามันไม่มีรายได้อะไรเลยเข้ามาเราก็ต้องปิดแล้วลูกน้องก็ต้องกลับบ้านแล้วส่วนลูกน้องที่เรายังดูแลเขาก็ว่าหลังจากนี้14วันให้เขามาทำกับเราอีกมาทำใหม่แต่ว่าช่วงนี้เราปิดไปก่อนเพราะว่าลูกค้าส่วนรวมก็ไม่มีคือร้านเราปกติก็คือเน้นเป็นนั่งทานนั่งทานไม่ค่อยมีซื้อกลับบ้านเพราะเราเพิ่งเปิดไม่ค่อยมีลูกค้าที่จะมาซื้อกลับบ้านมีแต่ลูกค้าที่ผ่านมาเติมน้ำมันแล้วก็มาแวะกินแล้วก็ไอ้ส่วนกลับบ้านน่ะพื้นที่ยังไม่มีมองว่าได้เยอะนะคะเยอะอยู่ค่ะไม่คือเราปิดเลยเนี่ยก็จะไม่มีรายได้เลยกลับมาก็รอจนฝ่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่เราอยากจะฝากถึงหน่วยงานภาครัฐอะไรไหมคะที่แบบว่าการคำสั่งเนี่ยมันทำให้เราได้ผลประโยชน์อยากได้ความเยียวยาหรือความช่วยเหลืออะไรไหมคะอยากได้อยู่ไม่รู้ว่าทางรัฐจะให้ความช่วยเหลือกับเราได้ยังไงบ้างเพราะเราลงทุนไปเนี่ยเดือนนึงเพิ่งจะเปิดได้เดือนนึงมาเจอแบบนี้เราก็แย่เหมือนกันนะว่าลงทุนไปเยอะอยู่